กันค่ะวันนี้เราจะมาไขความลับกันนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานไขก๊อกด้วยการหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่ม40สว.ก็เดินหน้าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณพิชิตเนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่ต่อไปแล้วมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่นายกเศรษฐาจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีวันนี้เราไปไขความลับเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญของเรานะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พูดคุยกันสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจตพี่ถามอย่างนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณพิชิตเขาจะชิงลาออกเพื่อที่จะยุติเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาเพราะว่าถ้ารับไว้พิจารณาอาจจะมีอันตรายถึงขนาดเรื่องจริยธรรมแต่สุดท้ายแล้วเขาชิงลาออกก่อนเพื่อจะจบเรื่องนี้อันนี้จริงไหมคะก็มันคิดในลักษณะหนึ่งได้ครับว่าคุณพิชิตเป็นศาลตั้งต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งของตัวเองทั้งของคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าดึงเอาสารตั้งต้นออกมันก็มองเป็นลักษณะนั้นได้ครับว่ามันก็อาจจะจบไปแต่ทีเนี้ยมันต้องมองละเอียดไปกว่านั้นถ้ามองอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยเรื่องของคุณพิชิตกับเรื่องของคุณเศรษฐามันแยกกันได้ครับเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยมันเป็นเรื่องถุงขนมถ้าหากว่าคุณพิชิตจะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็เพราะเหตุถุงขนมนั้นครับเรื่องของคุณเศรษฐาแยกจากเรื่องของคุณพิชิตเรื่องของคุณเศรษฐาคือเป็นเรื่องว่ารู้ก็รู้อยู่ว่าคนเนี้ยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะยังไปตั้งเขาอีกเมื่อไปตั้งเขาแล้วยังไม่พอนั่นคือขั้นที่1ของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะขั้นที่2ก็คือทำหนังสือถามกฤษฎีกาในว่าจะล้างผิดหรือว่าฟอกขาวให้คุณพิชิตขั้นที่3ก็คือกฤษฎีกาตอบหนังสือมาไปเอาหนังสือกฤษฎีกามาอธิบายเป็นอื่นซึ่งมันคนละเรื่องกันค่ะเพราะฉะนั้นของคุณเศรษฐามันก็จะเป็น3ชั้นนี้นะครับซึ่งมันแยกกันกับคุณพิชิตค่ะถามว่ามันเอามาจากคุณพิชิตไหมมันก็ต้องเอามาจากคุณพิชิตส่วนหนึ่งว่าถ้าคุณพิชิตเป็นคนที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณเศรษฐาไปตั้งคนที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันก็จะเป็นปัญหาของคุณเศรษฐาตามมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแยกกันตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณพิชิตลาออกก็ลาออกก็ลาออกไปสิมันไม่เหมือนกับลักษณะแรกว่าลาออกแล้วศาลตั้งต้นมันจบอันนี้ลาออกยังไงเนี่ยมันก็ไม่จบเพราะว่ามันจะต้องเอามาพิจารณาต่อสำหรับคุณเศรษฐาแปลว่าความผิดสำเร็จแล้วก็ต้องกลับมาดูที่ศาลตั้งต้นใหม่ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นคุณพิชิตอาจจะจบไปได้พอเป็นไปได้แต่เรื่องของคุณเศรษฐายังไม่ได้ต้องพิจารณาต่อนั่นเป็นลักษณะที่สองนะครับลักษณะที่สามก็คือว่าการที่เขายื่นในลักษณะนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่บุคคลมันไม่ใช่เรื่องของแค่นายพิชิตนายเศรษฐาแต่มันเป็นเรื่องของนายพิชิตในฐานะรัฐมนตรีเรื่องของนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยต่อให้ตัวบุคคลออกแม้กระทั่งถ้าเกิดสมมติคุณเศรษฐาก็ลาออกด้วยก็ยังไม่จบค่ะยังไม่จบอีกก็ยังต้องพิจารณาเพราะว่ามันมีเรื่องของตำแหน่งอยู่แม้ว่าจะบอกว่ายื่นว่านายพิชิตนายเศรษฐาขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเหตุไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะอันเนี้ยมันถามว่ามันจะสิ้นกระแสความหรือไม่มันไม่สิ้นกระแสความครับเพราะเราก็จะยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วใครเล่าที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ค่ะใครจะมาเป็นนายรัฐมนตรีโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้คือในแง่ของเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับค่ะเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้รู้สึกมีความสำคัญมากเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันได้ค่ะว่าตกลงแล้วมันเป็นเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเหตุว่ามันมีมาตรา234 235หรือว่า235เขียนไว้ชัดเจนว่าพอมันมีเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้ส่งไปศาลฎีกาแล้วก่อนจะส่งไปศาลฎีกามันต้องไปผ่านปปช.ก่อนท่านก็อาจจะบอกว่าอันเนี้ย
ต้องจำหน่ายคดีเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั่นก็คือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยไอ้เรื่องละเมิดหรือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันมีเรื่องตัดสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับเป็นการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่ได้อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญทำได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องส่งศาลฎีกาอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าฉันรับแล้วทำได้มันก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านจะพิจารณาตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามันต้องส่งศาลฎีกาท่านก็ต้องส่งไปศาลฎีกาหรือท่านอาจจะบอกให้ผู้ร้องนั่นแหละครับเอาไปศาลฎีกาเองโดยการจำหน่ายคดีแล้วก็ให้ผู้ร้องเนี่ยไปร้องศาลฎีกาเองหรือว่าไปร้องปปช.ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าความผิดมันสำเร็จแล้วทั้งคุณพิชิตก็ได้เป็นรัฐมนตรี20กว่าวันและคุณเศรษฐาก็ได้แต่งตั้งไปแม้ว่าคุณพิชิตจะลาออกเขาบอกว่าความผิดสำเร็จดังนั้นการพิจารณาเรื่องของการถอดถอนหรืออะไรต่างๆที่มันมากไปกว่าการลาออกยังคงดำเนินงานต่อได้เรื่องนี้จริงไหมคะมันก็มองอย่างที่ผมเรียนครับเป็นลักษณะหนึ่งแบบนั้นได้นะครับซึ่งมองในลักษณะนั้นเนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐากับคุณพิชิตเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราอาจจะไม่ได้ระบุว่าเขาทำผิดแต่การกระทำมันสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วคือการแต่งตั้งและการนำถุงขนมที่มันเป็นถุงเงินเอาไปให้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมันก็สำเร็จไปแล้วเราจะบอกว่าเป็นความผิดหรือไม่อะไรก็แล้วแต่การกระทำที่ได้ทำลงมันสำเร็จไปแล้วแต่ในส่วนของคุณพิชิตเนี่ยมันชัดเจนแหละการกระทำสำเร็จไปแล้วส่วนของคุณเศรษฐาการกระทำก็สำเร็จไปแล้วเหมือนกันในเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตมาในเชิงกฎหมายในเจตคิดว่าคุณพิชิตตัดสินใจลาออกเนี่ยมองในแง่กฎหมายนะเพราะเจตเป็นเรื่องกฎหมายเขาชิงลาออกเพื่อที่จะสลายปัญหาทางกฎหมายในแง่ไหนอย่างไรคะคุณพิชิตก็คงคิดในลักษณะที่ว่าเมื่อต้นทางของการพิจารณาที่เป็นข้อกฎหมายหลักไม่มีอยู่แล้วปลายทางของการพิจารณาที่เป็นข้อกฎหมายรองก็จะต้องหายไปด้วยการที่คุณพิชิตคิดเช่นนี้เนี่ยเพราะคุณพิชิตคิดว่าประเด็นเรื่องของคุณเศรษฐาที่ตั้งคุณพิชิตเป็นอุปกรณ์ของตัวคุณพิชิตแต่ว่าอันเนี้ยมันก็คิดอย่างนั้นได้นะครับว่าเอาล่ะเรื่องของคุณพิชิตเป็นหลักเมื่อมันไม่มีหลักมันก็ไม่มีรองละเมื่อมันไม่มีไอ้ตัวประธานมันก็ไม่มีอุปกรณ์อันนี้ก็พอคิดได้ในลักษณะหนึ่งแต่ถ้าคิดอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของคุณพิชิตก็เป็นเรื่องที่คุณพิชิตไปเอาถุงขนมไปให้กับคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของคุณเศรษฐามันคือการตั้งคนอย่างคุณพิชิตจะเป็นคุณพิชิตหรือใครก็แล้วแต่ตั้งคนอย่างคุณพิชิตคือตั้งคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นคุณพิชิตจะออกไปยังไงก็แล้วแต่ศาลก็ต้องวินิจฉัยในส่วนของคุณพิชิตอยู่เพราะถ้าไม่วินิจฉัยในส่วนของคุณพิชิตมันวินิจฉัยในส่วนของคุณเศรษฐาไม่ได้และถ้าหากว่าไม่วินิจฉัยในส่วนของคุณพิชิตและคุณเศรษฐามันก็จะไม่สิ้นกระแสความทำให้เราไม่รู้ครับว่าตกลงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะต้องพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินอย่างไรครับเอาละค่ะเจตขอบคุณมากได้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถกเถียงกันอยู่คนที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าตกลงคุณเศรษฐาจะรอดไม่รอดนั้นฟังอาจารย์เจตแล้วลองไปพิจารณาดูเองนะคะว่าคุณจะมองไปในแง่ใดครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบางคนก็บอกว่าเศรษฐาคงน่าจะรอดเพราะตอนนี้คุณพิชิตก็ลาออกไปแล้วความผิดของคุณเศรษฐาที่ว่ากันไปคือตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็ตอนนี้คุณพิชิตไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วนี่ก็จบสิแต่บางคนบอกมันไม่จบเพราะตั้งไปแล้วคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดที่ไปคิดตั้งมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเสียงแตกมากเลยนะใช่ใช่ว่าตกลงเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันแต่พี่ว่าสิ่งที่มันไปไกลกว่านั้นที่เรายังไม่ได้คุยกันวันหน้าวันหลังต้องคุยก็คือว่ามันเป็นการลบดีลกับทักษิณหรือไม่อย่างไรจะถามว่าจะเชื่อมโยงหรือเปล่าเดี๋ยวครั้งหน้าคือถ้าพูดวันนี้มันตอนนี้มันเรื่องกฎหมายแต่เรื่องที่ควรจะพูดก็คือบางคนบอกว่านี่คือการล้มดีลเพราะว่ามีคนบางคนทำนอกดีลแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าล้มพิชิตเพื่อหักดีลทักษิณ
ช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่อง22พฤษภาคมสักหน่อยแม่ครบ10ปีไม่พูดไม่ได้ฮะวันรัฐประหารเพราะว่ามีข่าวหนาหูพอสมควรนะครับว่ามีคนเขาพูดถึงว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกอ่ะจะมาอีกแล้วเหรอเอาเป็นว่าประชาชนบางคนเขาเรียกหาแล้วล่ะเอาล่ะเป็นเพราะอะไรนะทำไมถึงต้องมารำลึกดีตอบแทบใครนี้ดีที่เรียกหาเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเรียกหาเอาล่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ